รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชภาคที่สองต้นรากเดียวกันตอนที่24การเดินทางของเมล็ดโพพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเหมือนต้นไม้ที่มีลำต้นมาจากรากเดียวกันคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแตกออกเป็นสองกิ่งใหญ่ๆคือเถรวาทวงเล็บคณะสงฆ์ไทยและมหายานแล้วกิ่งเถรวาทก็แตกออกเป็นก้านธรรมยุตและมหานิกายส่วนก้านมหายานก็แตกออกเป็นจีนนิกายและอนัมมนิกายวงเล็บยวนหรือเวียดนามแล้วก็งอกออกเป็นใบให้ร่มเงาได้ร่มเย็นซึ่งก็คือพิธีกรรมทางศาสนาตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของนิกายที่นับถือเราจะเห็นพระสวดศพแบบไทยแบบจีนแบบยวนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไรขึ้นอยู่กับว่าเราไปงานศพของใครใช้พระไทยพระจีนหรือพระยวนสวดแม้ในพิธีกรรมอื่นๆก็เช่นกันขึ้นบ้านใหม่พระไทยอาจเจิมส่วนพระจีนพระยวนอาจแปะยันก็ไม่ได้แปลกในสังคมไทยในอดีตในเมืองไทยเราถือกันมาอย่างนี้ช้านานเกือบจะเป็นลักษณะพิเศษของชาวพุทธเมืองไทยไร้ทุกข์ร้อนสิ่งใดก็ใช้พระศาสนาทั้งในแง่ของคำสอนและพิธีกรรมแก้ทุกข์ด้วยวิธีที่เหมาะแก่อัธยาศัยและจริตของตนก็พอผ่อนคลายทุกข์ในจิตไปได้เราจะเห็นการไปไหว้พระกาวัดเพื่อเป็นสิริมงคลการไปเสี่ยงเซียมซีเพื่อดูโชคชะตาและป้องกันเหตุร้ายด้วยการสะเดาะเคราะห์เราจึงเห็นพระประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อช่วยปัดเป่าความทุกข์ในใจของผู้คนซึ่งก็มีมาแต่สมัยครั้งพุทธกาลตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติในกรุงเวสาลีนครหลวงแห่งแคว้นวัชีซึ่งเคยเป็นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนืองแน่นไปด้วยอาณาประชาราษฎร์คราวนั้นฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากพวกอัปมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็เข้าสู่นครทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์ทำให้คนตายเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อความไม่สะอาดปฏิกูลแพร่กระจายไปโรคระบาดก็เกิดขึ้นทำให้ผู้คนล้มตายเหลือที่จะนับได้จนกระทั่งต้องทูลเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยปัดเป่าภัยพิบัติพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าหากพระองค์เสด็จไปกรุงไผ่สาลีประโยชน์สองอย่างจะเกิดขึ้นคือ 1. พระองค์จะแสดงรัตนสูตรในสมาคมนั้นเป็นเหตุให้ชาววัชีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป็นอันมากประการหนึ่งและ 2. ภัยพิบัติทั้งหลายจะสงบเพราะการเสด็จไปของพระองค์อีกประการหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับยืนที่ประตูพระนครไผ่สาลีทรงรับสั่งให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรกล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระรัตนตรัยเพื่อกำจัดอุปทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงพระอานนท์เอาน้ำใส่บาตรของพระพุทธองค์เดินสวดรัตนสูตรพลางประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วพระนครพอพระอานนท์เถระขึ้นบทยังกินจิวิตตังเป็นต้นพวกอมนุษย์ที่ยังไม่หนีไปไหนตั้งแต่แรกที่พระพุทธองค์เสด็จมาได้แอบอยู่ตามที่ต่างๆชิงกันหนีกระเจิงออกไปจากพระนครกันหมดพอพวกมนุษย์ออกไปโรคในตัวมนุษย์ก็หายผู้ที่หายจากโรคก็ลุกออกมาบูชาพระอานนท์เถระด้วยเครื่องบูชาต่างๆเห็นได้ว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนถึงบูรพาจารย์เราท่านประคับประคองรักษาความสมดุลทางศาสนากันมาเช่นนี้หากคฤหัสถ์ในปัจจุบันเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเห
ที่ห่อหุ้มแก่นธรรมไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลาก็คงไม่พบกับปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์พระจนเสียหายหายเพราะอยากจะให้พระสงฆ์เป็นแบบเดียวกันตามที่ตนเองคิดผิดจากนี้ไม่ใช่ก็คงไม่เกิดขึ้นการที่เรามองพระพุทธศาสนาเชิงวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมอย่างเปิดใจจะทำให้เราเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่เป็นต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปกว้างไกลให้ร่มเงาเป็นที่พักพิงอาศัยของมนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่เช่นพระอาทิตย์พระจันทร์สายลมและเมฆฝนที่ประพรมลงมายังพื้นดินอย่างไม่เคยเลือกปฏิบัติมาตลอดกาลนานยิ่งพระสงฆ์เราในปัจจุบันยกจิตให้สูงขึ้นมองญาติโยมด้วยแววตาแห่งความเมตตาอบอุ่นอ่อนโยนปรารถนาดีทำความรู้สึกว่าญาติโยมเป็นเหมือนญาติพี่น้องของเราบาลีว่าวิสาสะปรมายาติแปลว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยในที่นี้นั้นหมายถึงความไว้วางใจกันได้เกื้อกูลกันได้ไม่อยากให้เขาทุกข์เดือดร้อนใจหากพระเห็นญาติโยมเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้เมล็ดโพธิ์ที่แม้แต่นกได้ถ่ายมูลไว้เมื่อไปเติบโตในที่แห่งใดจักเป็นร่มเงาแห่งความเย็นใจต่อไปไม่สิ้นสุดจากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรงหนังสือพิมพ์คมชัดลึกหน้าพระไตรสรณคมวันพฤหัสบดีที่23 มีนาคม 2560